สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องโฮมุนคูลัสเล่มที่2เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยต่อมานาโกมิก็ตั้งใจโทรไปบอกกับอิโต้เรื่องความสามารถของเขาแต่เขาก็คิดว่าพูดไปอิโต้ก็คงจะไม่เชื่อเขาอย่างแน่นอนจากนั้นนาโกมิก็เริ่มทดสอบมองคนรอบๆตัวคนเหล่านั้นก็ยังคงกลายเป็นตัวประหลาดแบบนับไม่ถ้วนนาโกมิรู้สึกเหนื่อยก็เลยเข้ามาฉี่ในห้องน้ำสาธารณะแล้วตอนนั้นอิตาเนี่ยก็มายืนฉี่ข้างๆพร้อมกับถามว่าเมื่อวานน่ะนาโกมิหายไปไหนมานาโกมิเนี่ยก็เลยตอบว่าผมก็แค่เอารถไปซ่อมน่ะเขาก็เลยลองหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็มองดูอิตาแล้วทันใดนั้นร่างของอิตาที่เขาเห็นน่ะก็เป็นไข่ใบใหญ่ที่มีช่องสำหรับฉี่ออกมาและเมื่อไข่ใบนั้นสัมผัสว่านาโกมิเนี่ยกำลังมองมันอยู่มันก็มีรูปประหลาดเกิดขึ้นบนผิวไข่และในรูนั้นก็มีดวงตาปรากฏขึ้นนาโกมิตกใจมากแต่ก็พยายามรักษาท่าทีไว้และเมื่ออิตาออกไปเขาก็ตั้งใจจะลองปิดตาข้างหนึ่งเพื่อดูเงาตัวเองในกระจกแต่พอสุดท้ายเขาก็ไม่กล้าพอเพราะกลัวว่าจะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นตัวประหลาดนาโกมิพยายามจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วก็กลับไปนอนที่รถเหมือนเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นอิโต้ก็มาหาเขาเขาที่กำลังสลึมสลืออยู่เนี่ยก็ขยี้ตาแล้วก็หันมองอิโต้เขามองอิโต้ด้วยความประหลาดใจแต่ก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติต่อมาอิโต้ก็พาเขานำมาคุยที่โรงแรมนาโกมิเนี่ยก็เล่าว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาอิโต้ก็ตกใจมากที่ห้องอาหารนาโกมิเนี่ยวาดรูปคนแปลกๆที่เขาเห็นให้กับอิโต้ดูอิโต้ก็มองภาพพวกนั้นอย่างทึ่งๆเขาบอกกับนาโกมิว่าเขาเชื่อสิ่งที่นาโกมิเล่าเขาก็เลยนำรูปของมาเฟที่เป็นเด็กในร่างกันดั้มน่ะมาให้ดูนาโกมิก็เลยเล่าเรื่องของมาเฟกับอิโต้ฟังอิโต้ไม่ได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนที่เขาจะถามว่านอกจากคนประหลาดแล้วแล้วคุณเห็นคนปกติด้วยใช่ไหมนาโกมิก็เลยตอบว่าใช่อิโต้เนี่ยเริ่มพยายามสอบถามว่าจุดร่วมในการเห็นคนแปลกประหลาดคืออะไรนาโกมิเนี่ยก็นิ่งไปสักพักก่อนที่จะเอามือปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็มองไปรอบๆปรากฏว่าในห้องนั้นมีคนประหลาดอยู่เต็มไปหมดทั้งผู้ชายที่หัวดุตลอดเวลาหญิงสาวที่หัวจมเข้าไปในไหลเด็กสาวเซลล์ที่กลายเป็นนกกระจอกเทศและผู้ชายที่ช่วงล่างเป็นเทียนไขอิโต้เนี่ยก็ตกใจมากที่แม้กระทั่งในโรงแรมนี้ก็มีสัตว์ประหลาดด้วยนาโกมิเนี่ยก็เริ่มว่าผู้หญิงที่ไม่มีคอเพราะว่าเซลก็ส่งให้กับอิโต้ดูและพอเขาหยิบภาพนั้นน่ะขึ้นมาดูเขาก็มองอย่างทึ่งๆก่อนจะบอกว่าเขาเชื่อนาโกมินาโกมิบอกว่าหญิงสาวคนนั้นเหมือนกับกำลังปกป้องคอตัวเองอยู่และเมื่ออิโต้ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็เลยลองพูดเสียงดังว่าเขาปวดคอจังหวะนั้นหญิงสาวที่ไม่มีคอก็หันมองเขาทันทีอิโต้ก็ตกใจมากที่หญิงสาวคนนั้นน่ะมีปฏิกิริยาต่อคำว่าคอเร็วมากเมื่อนาโกมิมองหญิงสาวไร้คอเรื่อยๆตอนนั้นคอของเธอก็ยืดออกมาและเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นก็ลืมตาทันทีเขารู้สึกว่าการมองเห็นสัตว์ประหลาดนานเกินไปน่ะมันทำให้ร่างกายของเขาเหนื่อยกว่าปกติอิโต้ก็ถามกับนาโกมิว่านี่คุณเห็นผมเป็นยังไงบ้างเหรอและเขาก็เห็นอิโต้เป็นร่างที่โปร่งใสราวกับน้ำแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนาโกมิก็บอกกับอิโต้ว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะคืออะไรกันแน่อิโต้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเห็นให้จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นไปหาหญิงสาวที่ไม่มีคอคนนั้นนาโกมิก็หันไปมองแล้วก็พบว่าอิโต้น่ะมีร่างที่โปร่งใสส่วนหญิงสาวคนนั้นก็กลับไม่มีคออีกครั้งจากนั้นเขาก็หันไปเจอกับสาวสวยอีกคนหนึ่งสาวสวยคนนั้นนำมากับแฟนเมื่อเธอได้ของขวัญจากแฟนใบหน้าของเธอก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหญิงสาวเนี่ยก็เลยหันมาทางเขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยรีบเดินหนีต่อมาเขาเนี่ยก็เข้ามาในลิฟต์และผนังลิฟต์ก็เป็นกระจกเขาก็เลยใช้ความกล้าเฮือกสุดท้ายเพื่อจะปิดตาดูตัวเองในกระจกและปรากฏว่าในกระจกนั้นก็เป็นเงาของคนปกติทั่วไปจังหวะนั้นก็มีคนเดินเข้ามาในลิฟต์และ2ใน4นั้นก็มีรูปลักษณะเหมือนกับสัตว์ประหลาดนาโกมิเห็นอย่างนั้นก็รีบหนีมาจากลิฟต์เขารีบกลับขึ้นมาที่รถแล้วก็เริ่มกลัวการที่มีคนอยู่เยอะๆเขาก็เลยรีบขับรถไปนอกเมืองเพื่อจะไปนั่งดูทะเลให้จิตใจน่ะสงบตกเย็นอิโต้ก็โทรมาแล้วก็บอกกับเขาว่านี่ผมรู้แล้วนะว่าสิ่งที่คุณเจอน่ะคืออะไรสิ่งนั้นมันเรียกว่าโฮมุนคิวลัสเดี๋ยวตอนที่เจอกันน่ะผมจะอธิบายให้ฟังเองแต่นาโกมิก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่นอกเมืองเดี๋ยวเขาจะขับไปหาเองระหว่างที่เขากำลังขับรถเข้าเมืองเขาก็เปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วเพลงนั้นก็ชวนให้เขาคิดถึงสเก็ตบอร์ดและก็คนที่มีชื่อว่าเคนจังเมื่อเขาคิดถึง2สิ่งนั้นเขาก็ทำหน้าวิตกขึ้นมาทันทีนาโกมิก็เหลือบมองเห็นหน้าตัวเองในกระจกและก็พบว่าหน้าของเขาตอนนี้เหมือนกับหน้าของเด็กที่อยู่ในกันดั้มเลยและตอนนั้นนาโกมิก็เข้าใจทันทีว่าที่เขาเจอเข้ากับมาเฟียและก็ที่มาเฟียร้องไห้เพราะว่าหมอนั่นมีปฏิกิริยากับคำพูดของเขาแล้วตอนนั้นเขาก็รีบขับรถเข้าไปในเมืองเพื่อจะไปในย่านเรืองรมเมื่อเขามาถึงเขาก็ได้เจอเข้ากับลูกน้องของเหล่ามาเฟียเหล่ามาเฟียก็จับตัวเขาทันทีเพราะหัวหน้าของพวกมันต้องการเจอตัวเขาอยู่ลูกน้องมาเฟียก็บอกว่าหัวหน้าของพวกเขาก็คือหัวหน้าแก๊งกุดนิ้วที่ชอบตัดนิ้วคนที่ไม่พอใจต่อมานาโกมิก็มาถึงที่หัวหน้ามาเฟียอยู่มาเฟียก็เลยบอกว่าเขาอยากเจอนาโกมินาโกมิเองก็บอกว่าเขาก็อยากเจอมาเฟียอยู่เหมือนกันโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมมาเฟียก็เลยถามว่าเมื่อวานแกทำอะไรกับฉันนาโกมิก็เลยบอกว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างและสิ่งที่ฉันเห็นก็น่าจะเป็นตัวของแกเองโดยแกมีลักษณะเหมือนกับหุ่นกันดั้มและนั่นก็ทำให้มาเฟียงงมากเขาก็เลยถามนาโกมิที่พูดเกี่ยวกับเคี้ยวและก็นิ้วก้อยนาโกมิก็เลยถามมาเฟียว่า
นี่แกน่ะพอจะคิดอะไรเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็เขียวได้บ้างไหมมาเฟียเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยนากามิก็เลยขอดูนิ้วก้อยของเขาหน่อยก่อนที่เขาจะหลับตาข้างหนึ่งแล้วก็ดูมือที่เป็นกันดั้มของมาเฟียแล้วนากามิก็สัมผัสพร้อมกับตะโกนขึ้นมาว่านี่หนูออกมาสินากามิมองหน้ามาเฟียและเขาก็พบว่าในหน้ากันดั้มน่ะมีแววตาของเด็กผู้ชายซ่อนอยู่นากามิพยายามจะเอื้อมมือมาจับหน้ามาเฟียแต่ว่าหมอนั่นก็ผลักร่างของเขาออกแล้วตอนนี้มันก็ไม่พอใจมากแต่ว่านากามิก็พยายามจะขอสัมผัสร่างของมันจากนั้นเขาเนี่ยก็เริ่มดมกลิ่นตามตัวของมาเฟียจนลูกน้องเข้ามาพบมาเฟียเนี่ยก็รีบผลักร่างของเขาออกอีกทั้งก็ยังชักมีดออกมาขู่ด้วยและเขาก็ไม่พอใจที่ลูกน้องของเขาเข้ามาโดยที่ไม่รับอนุญาตมาเฟียตั้งใจจะตัดนิ้วก้อยของลูกน้องทิ้งแต่ว่าตอนนั้นสิ่งที่นากามิเห็นน่ะก็กลายเป็นภาพของกันดั้มที่กำลังเอาเขียวนำมาตัดนิ้วก้อยตัวเองอยู่นากามิก็เลยรีบตะโกนบอกเพราะการที่มาเฟียทำอย่างนั้นมันเป็นการที่ตัวของเขาใช้เขียวตัดนิ้วก้อยของตัวเองนากามิเนี่ยก็รีบคว้ามือของมาเฟียมาพร้อมกับสัมผัสบริเวณนิ้วก้อยมาเฟียเนี่ยก็รู้สึกเจ็บอย่างไม่ทราบสาเหตุและนั่นก็ทำให้เขาน่ะโมโหอย่างมากเขาก็เลยเอามีดออกมาเพื่อจะมาแทงใส่นากามิแต่ว่านากามิก็ใช้มือคว้ามือของมาเฟียไว้เพราะว่าเขาจะไม่ยอมให้หมอนั่นตัดนิ้วของตัวเองเด็ดขาดและตอนนั้นนากามิเนี่ยก็ได้กลิ่นแปลกๆจากนิ้วก้อยของมาเฟียกลิ่นนั้นทำให้เขานึกถึงอุบัติเหตุและก็สเก็ตบอร์ดที่เขาเนี่ยเคยเจอมาก่อนเขารู้ทันทีว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นของความรู้สึกผิดเขาก็เลยทำหน้าสงสารออกมามาเฟียเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงนากามิเนี่ยก็เลยใช้แรงทั้งหมดจากมือทั้งสองข้างของมาเฟียไว้แล้วก็ถามว่าในตอนเด็กแกน่ะเคยมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็เขียวไหมมาเฟียก็เลยใช้แรงเฮือกใหญ่ชกเขากระเด็นจนเลือดเขากบปากแต่ว่าเขาเนี่ยก็เผลอยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าตอนเด็กฉันเนี่ยเคยมีเพื่อนชื่อว่าเคนจังแต่วันหนึ่งตอนที่ฉันกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยกันอยู่ฉันก็เผลอผลักเคนจังล้มลงไปยังทางที่รถบรรทุกเนี่ยวิ่งผ่านและตอนนั้นขาของเคนจังเนี่ยก็ถูกรถทับจนขาดเมื่อมาเฟียได้ยินอย่างนั้นร่างกันดั้มของมาเฟียก็แตกออกเพื่อเห็นร่างของเขาในวัยเด็กที่กำลังเปลือยเปล่าอยู่มาเฟียเนี่ยก็จำเรื่องของเคียวและก็นิ้วก้อยได้ทันทีเขาคิดถึงคนที่มีชื่อว่าคาซูโอและเขาก็เป็นคนใช้เคียวตัดนิ้วก้อยของหมอนั่นในตอนเด็กเหตุการณ์นั้นตัวของเขาไม่ได้ตั้งใจมันคืออุบัติเหตุและเขาก็หนีออกมาหลังจากที่ทำเขาไม่รู้ว่าเขาจะขอโทษคาซูโอยังไงมาเฟียเนี่ยก็ร้องไห้โฮก่อนสุดตัวไปนั่งกับพื้นแล้วก็บอกขอโทษคาซูโอด้วยความจริงใจและตอนนั้นชิ้นส่วนกันดั้มที่แตกออกก็กลายเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กในคราบของคาซูโอและเขาก็มองมาที่มาเฟียด้วยแววตาที่พร้อมจะให้อภัยนากามิก็มองมาที่มาเฟียแล้วก็คิดว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยได้ขอโทษเคนจังเลยโดยมาเฟียกับคาซูโอนั้นตอนเด็กๆก็มักจะไปเกี่ยวข้าวด้วยกันแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็เผลอเกี่ยวไปโดนนิ้วของคาซูโอจนขาดเขากลัวมากแล้วก็รู้สึกผิดจนรีบหนีไปและเพื่อจะไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดมาเฟียเนี่ยก็เริ่มตัดนิ้วคนอื่นเพื่อลบความผิดในใจของเขานากามิเนี่ยก็เลยบอกว่าที่จริงนาเนี่ยก็รู้สึกผิดก็เลยเลิกจะไม่สนใจมนุษย์อีกต่อไปและนั่นก็ทำให้มาเฟียเนี่ยยอมรับทุกอย่างเขาร้องไห้ไม่หยุดจนลูกน้องของเขาเนี่ยวิ่งมาดูพวกเขาคิดว่านากามิเนี่ยทำร้ายโฮน่าก็เลยเตรียมจะเข้ามาทำร้ายแต่ตอนนั้นมาเฟียเนี่ยก็บอกว่าฉันมีบางอย่างจะต้องชดใช้ก่อนและก็หยิบมีดออกมาเพื่อจะเตรียมตัวตัดนิ้วก้อยตัวเองแต่ว่าเขาเนี่ยก็มือสั่นมากนากามิเนี่ยก็เลยช่วยจับมีดและก็บอกตำแหน่งที่ถูกต้องให้กับมาเฟียรู้และเขาเนี่ยก็จัดการตัดนิ้วก้อยออกทันทีหลังจากนั้นมาเฟียเนี่ยก็เดินมาส่งนากามิเขาถามว่าตอนนี้นากามิเนี่ยเห็นเขาเป็นยังไงบ้างนากามิเนี่ยก็ปิดตาข้างหนึ่งแล้วก็บอกว่าฉันก็เห็นนายเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละมาเฟียเนี่ยก็ยิ้มให้ก่อนจะเดินจากไปและเมื่อหมอนั่นเดินจากไปนากามิเนี่ยก็รอบยิ้มกับตัวเองเขากลับเข้ามาในรถแล้วก็รอย่อหมอนั่นที่ถูกเขารู้สึกผิดกัดกินจนกลายเป็นมาเฟียแต่เมื่อเขาได้คิดถึงเรื่องนี้เขาก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะว่าตอนเด็กๆเขาเองก็เคยผลักให้เคนจังน่ะโดยรถบรรทุกทับจนขาขาดเหมือนกันนากามิเนี่ยก็นั่งร้องไห้พร้อมกับกล่าวขอโทษเคนจังจนตัวของเขาเนี่ยเพลินหลับไปในรถแล้วเรื่องราวของเล่มที่2ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง